เรื่องที่สองไม่ควรทำบาปบ่อยๆพระพุทธภาษิตปาปัญเจปุริโสกยิราณนังกยิราปุณปุนังณตามหิชั่นดังกยิราถะดุโคปาปสะอุจโยแปลความว่าถ้าบุคคลต้องทำบาปไม่ควรทำบาปนั้นบ่อยๆไม่ควรพอใจในบาปเพราะการสั่งสมบาปเป็นเหตุแห่งทุกข์อธิบายความบาปอธิบายมาแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรรคนี้จะอธิบายก้าวหน้าต่อไปในเรื่องที่ทรงเตือนไม่ให้ทำบาปบ่อยๆและไม่ให้พอใจในบาปบุคคลทำสิ่งใดบ่อยๆสิ่งนั้นย่อมกลายเป็นนิสัยมีความเคยชินในทางนั้นนานเข้ากลายเป็นอุปนิสัยและวาสนานิสัยคือสิ่งที่ทำจนเคยชินเช่นพูดคำหยาบบ่อยๆเป็นต้นเมื่อหลายครั้งเข้าสิ่งนั้นก็กลายเป็นนิสัยของบุคคลผู้นั้นตรงกับที่ใช้ในภาษาอังกฤษว่า habit อุปนิสัยหมายถึงแววของใจหรือความโน้มเอียงในการทำอย่างใดอย่างหนึ่งคือมีแนวโน้มในทางนั้นทางนี้เช่นมีแนวโน้มทางเมตตากรุณาทางโหดร้ายทางดนตรีทางอสรศาสตร์บทประพันธ์หรือวิทยาศาสตร์เป็นต้นการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งทับถมอยู่ในจิตใจเป็นเวลานานนั้นมันย่อมแสดงแววมันออกมาแสดงความโน้มเอียงออกมาให้เห็นอยู่เสมอและมีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจของผู้สั่งสมมันมาอย่างยิ่งจนกระทั่งไม่อาจต้านทานได้นี่คือลักษณะที่เรียกว่าวาสนาหรือ impression ขอได้โปรดอย่านำเอาคำว่าวาสนาที่ใช้ในที่นี้ไปปนกับวาสนาที่คนทั่วไปพูดถึงเพราะนั่นเขาหมายถึงบารมีหรือคุณความดีที่สั่งสมมามากแล้วผลออกมาเป็นความสุขความเจริญแก่ผู้นั้นเช่นเมื่อเห็นใครได้ดีมีสุขโดยไม่ต้องพยายามมากนักเราก็พูดกันว่าเขามีวาสนาดีวาสนาของเขาสูงเป็นต้นงานทุกอย่างที่เราทำความเคลื่อนไหวทางกายความคิดทุกอย่างที่เราคิดย่อมทิ้งร่องรอยเอาไว้ในจิตใจแม้โดยปกติเราจะมองไม่ค่อยเห็นชัดนักแต่มันก็ทำงานอยู่ในภาคความรู้สึกใต้สำนึกของสมองหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า subconscious region of brain จำนวนรวมของวาสนาหรือความประทับใจที่มีอยู่ในดวงจิตของเรานั่นเองเป็นสิ่งตัดสินความเป็นของเราคือเราจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่วาสนาในดวงจิตนี้และมันก็มีติดต่อกันมาหลายชาติจนกลายเป็นลักษณะนิสัยหรืออุปนิสัยของบุคคลผู้นั้นไปความประทับใจหรือ impression ที่ดีย่อมสร้างอุปนิสัยดีที่ชั่วสร้างอุปนิสัยชั่วถ้าคนใดคนหนึ่งได้ยินได้ฟังแต่คำชั่วคิดแต่เรื่องชั่วและทำกรรมชั่วติดต่อกันเป็นเวลานานใจของเขาก็จะเต็มไปด้วยความประทับใจหรือ impression ที่เลวสิ่งนั้นจะมีอิทธิพลครอบงำความคิดและการกระทำของเขาจนทำให้เขาลืมข้อเท็จจริงต่างๆไปเสียสิ้นเมื่อความประทับใจนั้นทำงานอยู่เสมอผลที่ออกมาก็จะต้องชั่วคนนั้นก็จะต้องเป็นคนชั่วชั่วอย่างที่ช่วยได้ยากจริงๆผลรวมของความประทับใจอันเลวร้ายที่สั่งสมอยู่ในดวงจิตของเขานี่เองจะสร้างพลังผลักดันอย่างแรงให้เขาผู้นั้นประกอบกรรมชั่วเขาจะเป็นเสมือนเครื่องจักรที่อยู่ในความรับผิดชอบของวาสนาหรือ impression มันจะบังคับให้เขาทำความชั่วอยู่ร่ำไปในทำนองเดียวกันถ้าบุคคลคิดแต่สิ่งที่ดีพูดดีและทำดีอยู่เสมอผลรวมของความประทับใจเหล่านั้นเป็นสิ่งดีเมื่อมันสั่งสมมากเข้าก็จะกลายเป็นพลังใหญ่บังคับให้เขาทำแต่กรรมดีไม่ว่าจะเป็นอย่างไรไม่มีอำนาจใดๆจะมาหยุดยั้งได้แม้บางคราวเขาปรารถนาจะทำกรรมชั่วบ้างก็ทำไม่ได้เพราะมโนธรรมไม่ยินยอมตรงกันข้ามมันจะดึงเขากลับจากการประกอบกรรมชั่วนั้นอุปนิสัยอันดีงามได้รับการปลูกฝังลงในคนด้วยวิธีดังกล่าวมานี้อุปนิสัยอันมั่นคงในความดีเช่นนี้ย่อมไม่เปลี่ยนแปลงไปเพราะสิ่งรบเร้าเย้ายวนภายนอกสิ่งเย้ายวนไม่สามารถทำให้เขาเปลี่ยนเจตจำนงได้ความโน้มเอียงในการทำความดีของเขาได้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเต็มที่เสียแล้วผลของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้เราสามารถควบคุมอินทรีย์ของเราได้คือสามารถควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งความชั่วความดีและความชั่วย่อมมีผลของมันเองทั้งสองอย่างคือการทำดีย่อมให้ผลดี
การทำชั่วให้ผลชั่วความดีและความชั่วย่อมผูกพันอยู่กับวิญญาณของเราด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าต้องทำบาปหรือทำชั่วก็อย่าทำบ่อยๆไม่ควรพอใจในความชั่วนั้นคนที่จำเป็นต้องทำอะไรด้วยความไม่พอใจนั้นย่อมทำได้ไม่ยืดเมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ่งบังคับก็จะเลิกทันทีแต่ถ้าทำด้วยความพอใจจะทำอยู่เรื่อยๆทำได้เสมอเพราะมีความพอใจเป็นผลตอบแทนอยู่ในตัวแม้จะไม่ได้รับสิ่งอื่นก็ตามแต่ความพอใจในบาปนั้นไม่ดีแน่เพราะไม่มีอะไรร้ายแรงน่ากลัวเท่าการสั่งสมบาปมันมีผลเท่ากับการสั่งสมทุกข์ไว้ในตนทำลายตนให้พ่ายแพ้ยับเยินในโลกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าบาปกรรมนับเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นตัวตนแต่มีอิทธิพลร้ายแรงต่อชีวิตมากอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าจะถึงตัวเราอยู่แล้วเราก็มองไม่เห็นมันเราไม่รู้จะหนีอย่างไรใครที่มีศัตรูคือเวรกรรมก็นับว่าโชคร้ายมากเพราะมันทำเราได้ข้างเดียวเราไม่รู้จะโต้ตอบมันอย่างไรนอกจากมันมีกำลังมหาศาลแล้วยังมองไม่เห็นตัวตนเสียอีกด้วยท่านจึงสอนให้กลัวเวรกรรมไว้มากพระพุทธภาษิตที่ยกมาในกล่าวในเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระเสยยสะกะเถระมีเรื่องย่อ ดังนี้พระเสยยสะกะเป็นสัตถิงวิหาริกคือลูกศิษย์ของพระโลลุทายีได้บอกความที่ตนไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์แก่พระโลลุทายีนั้นเพราะความกำหนัดถูกกามราคะรบกวนพระโลลุทายีได้ทราบความนั้นจึงบอกให้พระเสยยสกะทำกรรมกิจสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเมื่อพระเสยยสกะถามว่าการกระทำอย่างนี้สมควรแก่สมณะหรือพระโลลุทายีบอกว่าฉันเองก็ทำเหมือนกันเมื่อมีความกำหนัดเกิดขึ้นพระเสยยสกะเชื่อเพราะเห็นว่าเป็นคำบอกของอุปัชฌายาอาจารย์จึงประกอบกามกิจสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองทุกครั้งที่มีความกำหนัดเกิดขึ้นพระเสยยสกะบอกความนี้แก่ภิกษุอีกหลายรูปภิกษุทั้งหลายนำความนี้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์รับสั่งให้พระเสยยสกะเข้าเฝ้าตรัสถามเมื่อพระเสยยสกะทูลรับความจริงแล้วทรงติเตียนนานาประการเป็นต้นว่ากรรมอย่างนี้เป็นไปเพื่อทุกข์อย่างเดียวทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุกระทำเช่นนั้นภิกษุใดฝ่าฝืนเป็นอาบัติสังฆาทิเศษแล้วทรงแสดงธรรมว่าปาปัญเจปุริโสกยิราเป็นอาทิความว่าถ้าบุคคลต้องทำบาปก็ไม่ควรทำบาปนั้นบ่อยๆเป็นต้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น